ระยะนี้คณะเฉพาะกิจควบคุมพยาธิโควิด19รายงานในมื้อนี้ลาวกวดพบกรณีติดเชื้อโควิด19เพิ่มตืมเพิ่มใหม่แม่น1คนรวมตัวเลขสะสมทั้งหมดแม่น53คนดร.นางพรประเสริฐไสยมงคลห้องหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขต่างหน้าให้คณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด19รายงานให้ฮู้ว่าในวันที่13เมษายน2021ได้เก็บตัวอย่างมากวดวิเคราะห์ทั้งหมด524คนผลกวดวิเคราะห์ทั้งหมดแม้นพบผู้ติดเชื้อใหม่1คนรวมตัวเลขสะสมทั้งหมดเป็น53คนซึ่งกรณียั่งยืนที่53นี้เป็นเพศหญิงอายุ25ปีสัญชาติลาวอาชีพขายอาหารตามสั่งอยู่เขตหัวลำโพงกรุงเทพประเทศไทยสภาพโดยรวมผู้เกี่ยวบ่มีพยาธิประจำตัวและเป็นคนมีสุขภาพแข็งแรงปัจจุบันแม่นนำมาเป็นปัวอยู่ศูนย์พลทองแขวงจับประสักวันที่7เมษายนผู้เกี่ยวเดินทางมาสปปลาวผู้เดียวเนาะโดยขึ้นรถโดยสารอยู่สถานีหมอสิทธิ์ของประเทศไทยหันจากนั้นก็ออกมาเดินทางมาประมาณเวลา19โมงของวันเดียวกันและบัดนี้มาฮอดวันที่8เมษายนได้เดินทางมาฮอดด่านบางเตาอยู่แขวงอุบลราชธานีหันประมาณ6โมงเช้าและนั่งรอถ่ารถจนฮอด7โมงครึ่งตอนเช้าจึงขามาด่านดังกล่าวเขามาสปปลาวเนาะโดยได้ใส่ผ้าปากอัดดังตลอดในระยะที่เดินทางนั้นและหลังจากนั้นได้ถือเก็บตัวอย่างส่งกวดในตอนเช้าและฮอดตอนบ่ายก็ได้ถือส่งมาติดตามอยู่ลักเซาเอสเมืองปทุมพรซึ่งเป็นศูนย์จำกัดบริเวณของแข้งแก่นประสาทเนาะในวันที่8หาวันที่13ผู้เกี่ยวได้นอนอยู่ศูนย์ลักเซาเอสนั้นรวมกับผู้อื่นในห้องเดียวกันทั้งหมด18คนซึ่งเป็นเพศหญิงทั้งหมดและก็เวลากินเขาแม่นผู้เกี่ยวได้แยกกินต่างหากแต่ละคนเนาะบ่ได้กินรวมกันและบัดนี้ในวันที่13เมษายนในตอน14โมงผลกวดยังยืนมาผู้เกี่ยวพบเชื้อโควิด19และผู้เกี่ยวจึงถือนำส่งย่ายเขาไปปิ่นปัวอยู่ศูนย์อันพลทองซึ่งเป็นโรงพยาบาลปิ่นปัวพยาธิโควิดของแข็งจำปาสักเนาะและสำหรับกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดจำนวน18คนนั้นที่นอนห้องเดียวกันแม่นก็ได้เก็บตัวอย่างมากวดอยู่โรงพยาบาลแข็งจำปาสักทั้งหมดเป็นไห้ผลลบแต่ว่าทีมงานก็ยังสืบต่อติดตามอาการของพวกเกี่ยวและสืบต่อให้จำกัดบริเวณจนครบ14วันปัจจุบันคนเจ็บติดเชื้อโควิด19ยังนอนติดตามปิดป่วยอยู่ห้องหมอจำนวน4คนในนั้นอยู่นครหลวงวิกจันทร์3คนห้องหมอมิตรภาพปิดและแขวงจับประสักหนึ่งคนทุกคนแม้นมีสุขภาพห่างกายจิตใจสมบูรณ์และแข็งแรงดีโอกาสนี้ดร.รัตนศัยเพชรสุวรรณหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อต่างหน้าให้คณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับผิดซี่นำต่อการเสนอปิดการเดินทางเข้าออกนครหลวงวิกจันทร์ซึ่งเนื่อในของแจ้งการแมนบ่ทันให้ปิดการเดินทางเข้าออกนครหลวงวิกจันทร์เพื่อชี้แจงความเป็นจริงในสภาพของประเทศเฮาเนาะซึ่งว่าทางคณะสปกิจพร้อมด้วยองค์การอนามัยโลกและผู้เชี่ยวชาญต่างๆก็ได้ค้นคว้าประเมินความเสี่ยงโดยเฉพาะเป็นกรณี50ที่มีการลักลอบง่ายๆลักลอบข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็กลับขึ้นมาบ้านเฮาพวกเขาได้ติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้ประเมินกันหลายรอบและโดยการที่ว่าโยมเปิดเผยของผู้เคี่ยวอย่างรายละเอียดดังนั้นพวกเขาจะเห็นว่าความเสี่ยงที่ในเมื่อก่อนนั้นที่บรรดาทางสังคมสื่อออนไลน์นี่ได้ระแวงมันนั้นระแวงมันนั้นก็ได้ถูกปลดออกจำนวนหนึ่งถึงแม้นว่าอยู่ประเทศเฮายังสามารถควบคุมสภาพการระบาดของพยาธิโควิด-19 ได้อยู่แต่เนื่องจากมีการระบาดให้แห้งในประเทศอ้อมข้างที่มีสายแดนติดจอดกับประเทศเฮาและมีปรากฏการณ์ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอันเป็นสาเหตุเฮ็ดให้การนำเชื้อโควิด-19 เข้ามาประเทศเฮาฉะนั้นทางคณะเฉพาะกิจจึงได้เรียกร้องให้ทุกคนทุกภาคส่วนเพิ่มความเข้าใจปฏิบัติมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะแม่นระยะเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวยิ่งต้องได้ปฏิบัติมาตรการป้องกันเข้มงวดขึ้นอีกหลายเท่าเพื่อปราศจากการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อปราศจากการติดเชื้อพยาธิอันร้ายแรงนี้